สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวง Media Channel ที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูใช่ไหมคะใช่ครับแหมไม่อยากจะร้องไห้เลยเมื่อคลิปที่แล้วทำไมครับแบบหูนี้แบบที่หูกระเด็นเลยอ่ะทั้ง4คนเลยโดนนะคะโดนทุกคนแล้วโดนไม่ใช่แบบโดนทักด้วยนะคะโดนแบบชนิดที่แบบว่าตูดอย่าตูดยังไม่ทันวางเลยตูดตูดฮัลโหลวางตูดตูดคือแบบสายยังไม่ทันวางอ่ะต่อเข้ามาเลยเขาเรียกสายซ้อนนะคะเหนื่อยจริงๆเนาะนะคะเอาสู้เพื่อแฟนคลับเราแฟนคลับประมาณนี้ค่ะขาดอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อแนะนำตัวเองดีกว่าเพราะยังมีสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจารย์เตี๋ยวแนะนำตัวเองเลยค่ะครับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรนะครับสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับสอนในวิชาของ7ตัว9ฐานเบื้องต้นเวลาสอนก็คือช่วง10โมงเช้าจนถึงเที่ยงทุกวันอาทิตย์นะครับก็คอร์สใหม่ก็จะเริ่มเดือนมิถุนายนนะครับต้นเดือนนะครับถ้าใครสนใจก็มาสมัครวันตอนต้นเดือนได้เลยไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องอะไรก็มาลงได้เลยแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต่ายนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ต่ายแต่แนะนำท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะสอนอยู่ประจำวันศุกร์ตอนรอบบ่ายโมงนะคะแล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ตอนรอบบ่ายโมงเช่นกันค่ะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะซึ่งจะเปิดคอร์สใหม่ก็คือช่วงประมาณเดือนมิถุนายนท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้นะคะเพื่อมาอัดและรับวิชากันโปรโมชั่นเดิมเหมือนเดิมค่ะนะคะเรียน3เดือนจ่าย2เดือนเรียน3เดือนค่ะนะคะซื้อ2แถม1เหมือนเดิมค่ะนะคะเพราะเราต้องการจะมอบความรู้ทุกๆสิ่งที่เราเคยมีเราเคยได้อัดให้กับแฟนคลับของเราทุกๆคนเลยนะคะประมาณนั้นแต่ค่าเรียนค่าเรียนก็วิชานะ 2,000 บาท 2,000 บาทค่ะก็คือจ่าย 2,000 บาทเป็นคอร์สนะคะจ่าย2เดือนฟรี1เดือนก็เป็น3เดือนก็คือจ่ายแค่ 2,000 บาทแทนที่จะจ่าย3ก็จ่ายแค่2นะคะแล้วก็วิชาอันนี้ก็เป็นวิชาที่กำลังฮือฮามากๆนะคะแล้วก็ถามกันว่าเปิดเมื่อไรเปิดที่ไหนยังไงนะคะของอาจารย์ต่ายก็จะเปิดวิชาดาวนำโชคค่ะเป็นวิชาที่เดือนหน้าแล้วเดือนหน้าเลยนะคะเป็นวิชาที่สอนที่เกี่ยวกับการคำนวณหวยเลยโดยตรงนะคะอาจารย์ต่ายเอาหลักการหลักวิชาการอย่างไรมาคำนวณแล้วเข้าทุกงวดทุกงวดอย่างนี้นะคะก็สนใจก็ขอเรียนเชิญเลยค่ะนะคะก็จะสอนในวันที่11 12 13ตรงกับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์เดือนพฤษภาคมนะคะตอน10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะอาจารย์แถมนี่มีแถมแถมอาหารนี่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องออกไปเพราะอากาศร้อนมากนะคะก็มีอาหารและคอฟฟี่เบรกให้นะคะมีต้มฟงกาแฟไม่ต้องหอบลุงพลังกันมากันเนาะแล้วก็สำหรับสมาชิกท่านใดที่มาจากต่างประเทศก็ดีหรือมาจากต่างจังหวัดก็ดีแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะอาจารย์จะได้ไปจองสถานที่จัดหาที่พักให้นะคะประมาณนี้แล้วก็ไม่แพงนะครับค่ะใช่ค่ะไม่แพงเนาะนะคะสนใจก็ติดต่อมาหาอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงที่หมายเลขนี้เลยนะคะ0909282626รับจำนวนจำกัดค่ะเยอะไหมครับไม่เลยค่ะเพราะอาจารย์ตั้งใจว่าจะรับเพียง20คนนะคะไม่อยากเอาหนาแน่นตอนนี้10กว่าคนแล้ว10กว่าคนแล้วนะคะท่านใดสนใจรีบๆเข้ามานะคะเดี๋ยวจะเต็มแล้วไม่ได้เรียนต้องรอคอร์สนู่นอีกนะคะซึ่งยังไม่มีกำหนดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องไหนอีกเรื่องบุญนะคะประมาณปลายเดือนพฤษภาคมอาจารย์จะจัดเขาเรียกว่าทัวร์ไหว้พระกันนะคะทอดผ้าป่ากันนะคะที่วัดคลองครูจังหวัดพิจิตรตกลงช่วงพฤษภานะปลายพฤษภาค่ะเอาเวลานั้นเลยนะเอาเวลานั้นนะคะหลังจากเรียนจบดาวนำโชคแล้วเราไปทำบุญต่อกันเนาะประมาณนี้ก็ทำบุญสร้างเจดีย์ครอบพระสารีริกธาตุที่วัดของคูนอกที่เราไปสำรวจมาใช่ค่ะช่วงก่อนเมษาใช่ตอนช่วงเมษาครับรับสายไหมรับสายเหมือนวันนั้นเลยไม่ได้ทำบุญเลยฮัลโหลอาจารย์ทั้งสี่ท่านฮัลโหลกันทั้งวันเลยค่ะมีเราก็ถือว่าเรามีทำบุญก็อาจารย์
ต่ายก็มอบปัจจัยให้กับที่วัดค่ะก็มีบางส่วนมอบไปเหมือนกับไปสำรวจที่ทางก่อนว่าทำจริงไหมเป็นยังไงอะไรยังไงเพื่อที่อาจารย์จะได้มาพรีเซนต์ได้ถูกเพราะว่าวัดเนี้ยหลวงพ่อแววนะคะอดีตนะคะหลวงพ่อแววเป็นอาจารย์ของขุนพันธ์ต้องเล่านิดนึงนะคะเป็นอาจารย์ของขุนพันธ์ให้หวยแม่นมากเลยนะคะแล้วก็รอบที่แล้วเราไปสำรวจกันมาที่พิจิตรนะคะที่วัดคลองคูนะคะก็จะเจอต้นตะเคียน3ต้นนะคะชื่อแม่ตะเคียนอังคณานะคะอาจารย์ก็ไปทำพิธีขอเลขนะปรากฏว่าเลขแม่ตะเคียนให้มา32ค่ะแล้วงวดที่แล้วที่ผ่านมาก็คือ23นั่นเองคือแว็บแรกที่เห็นที่อาจารย์ก็มีลงนะลงให้กับในกลุ่มนักเรียนด้วยแล้วก็ที่เป็นแฟนคลับด้วยของอาจารย์ก็มีส่งไปก็แว็บแรกเห็นก็เห็นเลขนั้นแล้วแหละแต่บางคนมองคนละเลขก็มีแล้วแต่ดวงและวาสนาแต่อาจารย์มองเลยว่า32ตอนนั้นนะแล้วก็มีเรื่องที่แปลกๆเป็นใบไม้ออกเป็นตัวเลขแฟนของอาจารย์เตี๋ยวแกไปด้วยอะค่ะแกก็นั่งอยู่ก็เลยขอหลวงพ่อบอกว่าแล้วก็ขอแม่ตะเคียนด้วยบอกว่าขอปัจจัยนะให้มีเงินมีทองแล้วก็ชักชวนมาจะชักชวนแฟนคลับพวกเราเนี่ยไปร่วมบุญกันขอให้ออกมาเป็นตัวเลขแล้วจะเอาถ่ายตัวเลขเนี้ยส่งให้แฟนคลับเราดูแล้วก็มีคนอ่านเป็น2-3เหมือนที่เราอ่านด้วยเหมือนกันแล้วก็ถูกกันเลขใบไม้ที่เราเห็นคือ86แต่พอกลับอีกด้านหนึ่งก็คือ98เราก็คุยกันในทีมของเรามันน่าจะเป็น9688อะไรอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมาอาจารย์ซื้อนะแต่หลักร้อยมันไม่ได้มันได้แค่3 6 8อาจารย์ก็ซื้ออาจารย์แต่อาจารย์ไปซื้อแบบซื่อๆไงอาจารย์ก็ไปซื้อนี่986แต่มันไปออก968รางวัลที่เลขท้าย3ตัวโอ้โหเกือบละนะคะแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ถูก2-3ไปหลายใบอยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นเลขตรงแม่ตะเคียนต้นตะเคียนครับอาจารย์ไปทำพิธีขอท่านไงแล้วก็ออกมาเลยต้องจัดไปเพราะว่าท่านให้มาแล้วให้ใส่จัดแล้วก็เลยต้องไปก็เลยกะว่าจะมาชวนแฟนคลับของเราทุกๆคนเนี่ยค่ะไปร่วมบุญกันเนาะกี่คันรถแต่ขอลิมิตเลยนะคะท่านใดสนใจรีบจองเข้ามานะคะ เราขอเพียงแค่1คันรถเท่านั้นอ๋อแค่คันรถเดียวนะครับเพราะว่าไม่เกิน50ที่นั่งแล้วเราหัวงวดที่แล้ว4คันรถเหนื่อยมากเลยยอมรับจริงๆว่าเหนื่อยนะคะวิ่งคันนั้นทีวิ่งคันนี้ทีเหนื่อยจริงๆขอคันเดียวละกันนะคะงวดนี้ขอแค่คันเดียวเนาะใครสนใจรีบไลน์มาหาอาจารย์ไลน์ติดต่อจองที่นั่งด่วนเลยละกันนะคะประมาณนี้เนาะไปกี่วันครับตั้งใจไว้2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนคืออย่างนี้นะ เราไม่ได้ไปแค่ทอดพระป่าอย่างเดียวเราก็จะมีตะเวนไปทำบุญนะคะไหว้พระไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็พาไปพักรีสอร์ทกันอะไรกันนะคะประมาณนี้แล้วก็อาจจะท่องเที่ยวอาจจะอยู่ที่ประมาณ2วัน2วัน1คืนค่ะ2วันประมาณนี้ไม่เผื่อท่านผู้ชมจะได้จัดเวลาได้จัดเวลาเที่ยวกันเนาะไม่ต้องโทรหาพวกเราไม่ต้องตอบตอบตรงนี้เลยนะคะจะพากันแล้วก็อาจจะพาไปเล่นน้ำตกกันนิดหน่อยอ๋อมีเล่นน้ำตกมีเล่นน้ำตกแล้วก็พาไปไหว้พระทัวร์ไหว้พระกันครับพี่ครับอาจารย์ก็จากพิจิตรก็วิ่งไปพิษณุโลกก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าแต่ว่ารับรองว่ามันเสด็จแน่นอนพระพุทธชินราชนะคะเราจะพาไปแหล่งแห่งการไหว้เรื่องหวยเลยโดยตรงเพื่อที่เมื่อเสร็จพิธีปุ๊บกลับบ้านเราจะได้รับความเฮงนะคะไปขอหวยกันเนาะแต่ที่แน่ๆหลวงพ่อแววเป็นสุดยอดในเรื่องของหวยสมัยก่อนเลยใช่เพราะเห็นเจ้าอาวาสเขาเคยบอกนะครับโด่งดังมากในจังหวัดแล้วก็ในวัดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับจัดเป็นลักษณะเหมือนเมืองนรกอะค่ะเมืองนรกอ๋อที่อาจารย์ตายลงเฟซใช่ค่ะนะคะก็เราไปท่องเที่ยวเมืองนรกกันโอ้โหอะไรปานนั้นเลยเนาะอย่างนั้นต้องรักษาศีลให้ดีให้ศีลคุ้มครองให้ศีลคุ้มครองเนาะอ่ะพูดเยอะละเนาะเราก็เข้าเรื่องกันดีกว่าเมื่อคลิปที่แล้วโอ้โหโจทย์จันกันเหลือเกินนะคะบางท่านโอ้โหถึงกับขั้นต่อว่าเข้ามาในคลิปในคอมเมนต์ใน YouTube เลยไม่ออกแล้วยังกล้าที่ไอ้2คนนี้นี่ยังกล้าที่จะมาพูดอีกว่าถูกอุ๊ยตายคุณไปดูปี61แล้วมันจะถูกได้อย่างไรคะ
เวลาคุณเปิดคลิป YouTube ช่วยดูด้วยนะคะว่ามีเหรออาจารย์ต่างๆ16เมษาปี61หรือ62นะคะประมาณนั้นแล้วคลิปเมื่องวดที่แล้วเนี่ยเกิดอิสเดนนะคะเกิดไวรัสเข้าทำให้ระบบล่มนะคะทำให้คลิปเลขเด็ดตาทิพย์กับเลขมงคลของอาจารย์ทิพย์เลขมงคลดับสูญสลายเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเพราะว่าตอนที่พอเราถ่ายทำเสร็จปุ๊บเราจะมีการถ่ายรูปก็เลยทำได้อย่างเดียวคือถ่ายรูปเนี้ยลงในคลิปแทนมีอีกของจริงตัวปลอมเปล่าคะเนี่ยตัวจริงค่ะไม่รู้จะทำอย่างไรละนะทำถึงที่สุดเรื่องของเรื่องท่านผู้ชมอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงเราก็เข้าใจแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือว่าอาจารย์ไม่ได้มีเวลาเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ออกมาได้แค่คลิปเดียวแล้วจังหวะที่คลิปเสียน่ะจังหวะอาจารย์เดินทางไปพิจิตรด้วยก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอัดรายการให้กับพวกคุณเราก็เลยเนาะเข้าใจคิดนะคะเปิดของปี61ก็ยังมาด่าเราได้อีกสุดยอดเลยท่านแฟนคลับทั้งหลายนะอาจารย์มีคนบอกว่างวดนี้จะมีเทพบุตรกับนางสาวไทยป่ะค่ะเดี๋ยวคิดดูก่อนเทพบุตรมันมาได้ไงวันที่แล้วก็เทพทูตก็ในทักษะพารวยเนี่ยอาจารย์บอกว่า3เป็น Wheel of Fortune จะมีข่าวดีหรือโชคดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับเนาะแล้วเราก็คุยกันว่าอาจารย์บอกงวดเนี้ย3เด่นเนาะนะคะแต่อาจารย์เตี๋ยวบอกว่าฝันเลข22-2เราก็เลยบอกอ้าวอย่างนั้นเราก็มารวมกันก็คือ2-3เราบอกถึงขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ฟังกันบ้างเลยแต่บนกระดานที่อาจารย์สอนก็2-3ใช่เนาะประมาณนี้ซึ่งเราพยายามที่จะทำดีที่สุดแล้วนะคะแต่ทำไมอาจารย์ไม่บอกไปตรงป้องๆเลยมันขึ้นอยู่ที่บุญและวาสนาของแต่ละคนซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้รู้หรอกอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกว่ามันจะออกอะไรเพียงแต่ว่าคาดว่ามันน่าจะออกตัวนี้แต่เราก็ออกเป็นลักษณะการพูดเป็นในให้ฟังประมาณนี้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวาสนาดวงของแต่ละคนด้วยมันไม่เหมือนกันแต่เที่ยวนี้เทพบุตรช่วยเยอะค่ะมีแฟนคลับส่งทำบุญมาเยอะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าคลิปที่แล้วออกเลขเด่นตาทิพย์ออกเนี่ยน่าจะรวยมากกว่านี้เพราะอาจารย์บอกคำว่า3-2ค่ะนะคะ3-2 2-3นะคะออกอย่างไรนี่ค่ะนะอาจารย์บอกว่าแล้วงวดที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงนะคะงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยเล่นตลกกับคนนักก๊อปปี้จากเดิมที่อาจารย์บอกอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็ไล่หนีลงมาอยู่ข้างล่างอาจารย์ที่บอกโอ้ทั้งวันที่แล้วออกด้านใส่มีเฮตรึมนะคะเพราะอาจารย์พูดว่า3-2เอ้ยไม่ใช่พูดผิดเออ3-2 2-3แล้วก็3-1พูดอย่างนี้ด้วยนะคะคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วแต่พูดไปเหมือนโกหกเพราะว่ามันไม่อยู่แต่ตัวเลขก็สามารถยืนยันได้อยู่นะคะประมาณนี้เนาะที่เราแคปเจอร์ไปมันยังอยู่ใช่ค่ะนะคะแต่ว่างวดที่แล้วเราก็ต้องทำการยอมรับนะคะว่าถ้าเลขเบิ้ลเลขหามเนี่ยเราขอบายนะคะเพราะมันเป็นเลขที่สุดวิสัยจริงๆที่จะทำมันเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเลขธรรมชาติแต่มันเป็นแต่มันเป็นเลขธรรมชาติลงโทษนะคะประมาณนี้แต่เลขเราก็ยังคงเข้าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด็กตาทิพย์นะคะหรือจะเป็นเลขทักษะพารวยก็เข้านะแต่ก็ถามว่าพึงพอใจไหมมันก็ไม่ถึงที่สุดหรอกเนาะประมาณนี้ค่ะนะคะเลขก็คือ31นะคะเห็นยังคะ31แล้วก็32ว่าที่เราชี้อย่างนี้เลยเพียงแต่ว่าคลิปมันไม่ออกเราก็เนาะไม่เป็นไรงวดนี้ยังมีเนาะแล้วก็มีท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ขอให้มันเป็นงวดนี้งวดสุดท้ายนะไอ้ไวรัสเนี่ย แหมทำอย่างนั้นเราบังคับมันได้เนาะเหมือนกับเราจะกลั่นแกล้งตัวเองยังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นสุดวิสัยจริงสุดวิสัยจริงต้องทำการยอมรับมันด้วยเนาะนะคะประมาณนี้นะก็งวดที่แล้วก็จะเป็นเลขอายุขึ้นสูงหน่อยงวดที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วงวดนี้แหละงวดนี้ก็ต้องรอไปดูค่ะเอ๊ะมันจะไวรัสหรือเอางวดนี้อาจจะไม่ใช่ไวรัสก็ได้นะเป็นอะไรแบคทีเรียเก็บเลยนะคะแล้วเลขทักษะพารวยงวดที่แล้วออกไหมก็ต้องบอกว่าแน่นอนค่ะของเราอ่ะทุกคลิปทุกคลิปนะคะออกทุกงวดค่ะนะคะโดนถ้าคุณอยากไปจับจ้อง
ถ้าเกิดมันเกิดอิสเดนอย่างเนี้ยคุณอย่าไปจับจ้องว่าต้องไปดูที่เลขเด็ดตาทิพย์ทักษะพารวยมันก็เข้าเนาะคุณฟังเราฟังทุกคลิปทุกคลิปนะคะไม่ใช่ฟังแค่คลิปเดียวคุณต้องฟังทุกคลิปทุกคลิปและเอาคลิปแต่ละคลิปเอาคลิปเลขเด็ดตาทิพย์มาจับเข้าหาทักษะพารวยเอาเข้ามาจับในเรื่องของราศีนะคะคุณจะมีโชคเองเนาะพอเลขเด็ดตาทิพย์ร่มชีวิตฉันก็ร่มตามเลยมันไม่ใช่นะนะคะงวดที่แล้วค่ะเนาะที่เราคุยกันเลขของวันจันทร์มันก็คือชาริออตชาริออตนะคะซึ่งเราบอกว่าชาริออตอย่าโลเลอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนใจฟันให้ขาดฟันให้ขาดกล้าตัดสินใจนะคะคนเกิดวันอังคารจะมีโชคนะคะเพราะอังคารเด่นกงล้อสมบัติวันนั้น View of Fortune กงล้อมหาสมบัติอาจารย์ไปทำบุญที่วัดพระพุทธชินราชนะคะวันนั้นก็เหมา 2-3 มาบานเบิดเทียบเลยบานเบิดเลยยังเหลือยังไม่ได้ขึ้นเลยเนาะแสดงว่าเงินเหลือกินเหลือใช้โอเค2งวดแล้วยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเลย2งวดแล้วนะยังไม่ได้ขึ้นเลยนะคะแล้วงวดนี้ล่ะเนาะนี่ๆๆแล้วลูกศิษย์ที่เรียนอยู่เนี่ยเมื่อวานขึ้นรถกับอาจารย์ไปโรงเรียนแกบอกโอ้ถ้าเขาคือเขาไม่ถูกนะแต่เขาบอกเขามาดูใหม่เนี่ยเขาบอกว่า3สวยอย่างเทพบุตรค่ะเข้า3ในเนี้ยจับ3ในนี้หมดเลยมีแค่5ชุดเองค่ะคือจริงๆถ้าเรามองกันเนี่ยเมื่อวันที่แล้วเนี่ยถ้าคลิปได้ออกเราจะพูดว่า3คือเลขเทพบุตรค่ะเนาะแล้วพูดเยอะมากเลยงวดที่แล้วน่ะแต่เสียดายไม่เป็นไรขอแก้ตัวใหม่กันแล้วกันเนาะแฟนคลับก็ใจเย็นๆไม่แต่อาจารย์ก็บอกเขาไปหมดนะจะดูเดือดก็มีแฟนคลับโทรหาอยู่นะโทรหาอยู่บอกจนจำได้แผ่นกระดานทั้งหมดว่ามีเลขอะไรแล้วติด3ไหมนะบอก3ติดตามไปแล้ววันนี้แหละงวดนี้นะคะทักษะพารวยนะคะวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้เลข10อันนี้ไม่ใช่ครับเอ้ยขอโทษขำเขาบอกว่ารายการนี้ทักษะนี่เป็นรายการที่ออกคู่กับอาจารย์ต่ายนี่ขำกิ้งทุกคลิปเหมือนเล่นตลกเหมือนเล่นตลกให้ดูเนาะประมาณนี้นะคะเลขวันไม่คือที่บอกผิดเนี่ยอยากจะรู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมตอบได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปไงเนาะนะคะวันอาทิตย์นะคะก็คือ10 14 15แล้วก็18ค่ะในตำแหน่งของไพ่นะคะ24บ่งบอกอะไรให้กับคนวันอาทิตย์คะครับขอจับให้คนวันอาทิตย์นะครับจะมีโชคไหมโอ้โหใบแรกใบแรกก็จัดไปเลยเนาะ View of Fortune นะคะกงล้อมหาสมบัติหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะเขาบอกว่า View of Fortune เป็นเลขที่เกี่ยวกับสัมพันธ์ไปเกี่ยวกับเรื่องของการมีโชคดีโชคหมายถึงเป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องของโชคลาภเสี่ยงโชคได้เลยนะคะลองเสี่ยงดูค่ะสำหรับวันอาทิตย์ค่ะด้วยตัวบุคลิกของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่เก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะล้อหมุนจึงได้ตังค์ดังนั้นคนคนนี้อยู่กับที่ไม่ได้นะคะต้องเดินออกไปเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถนะคะเอาความสามารถที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเอาไปใช้แล้วจะเกิดประสบความสำเร็จนะคะแล้วเกิดโชคลาภเกิดขึ้นดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ต้องเข้าสังคมจึงจะมีโชคลาภค่ะยังจะไปเอาโชคก็ต้องเดินไปซื้อนะครับใช่ถูกต้องเลยถ้าอยู่เฉยๆเขามานี่อย่าซื้อนะใช่จ้ะถูกค่ะถูกต้องเลยนะคะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็บอกว่ามีเลข20 24 25 27แล้วก็29ลองดูซิว่าวันจันทร์จะให้โชคลาภพวกเรากันอีกไหมวันจันทร์จะให้ไหมครับขอโชคลองดูค่ะครับเป็นไพ่Hieropen นะคะมันบอกว่าไพ่ใบนี้คนที่จะมีโชคลาภต้องไปขยันทำบุญก่อนนะจะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นนะคะคนวันจันทร์เนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะเหมือนกับมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือความเมตตาจากเราได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนี้เนาะเหมือนกันเลยอาจารย์ขอเลขหน่อยดิวันจันทร์นี่ขอเลขหน่อยกลายเป็นคนวันจันทร์ให้หวยซะแล้วกลายเป็นคนใบ้ให้หวยเลยตอนนี้แต่อาจารย์ใบ้ไปแล้วนะค่ะบายบายตอนที่อาจารย์ไปนู่นน่ะไปเที่ยวน้ำตกอ่ะไปเจอหลวงพ่อศาลปู่เชิญนะครับ
แล้วก็ลงเฟซไปแล้วอาจารย์ไม่บอกเลขอะไรอยากรู้ไปดูเอาอยากรู้ไปเอาที่นู่นครับเนาะนอกจากนู่นเอาตัวนี้ประกอบด้วยนะเพราะว่าในนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่มีค่ะมีนะครับนะจากสถิติที่เราทำทักษะพารวยทุกคนจะเห็นว่าเลขทักษะพารวยเข้าทุกงวดแต่คุณจะต้องไปจับประเด็นว่าอาจารย์พูดแต่ละไพ่เนี่ยมันบอกเรื่องอะไรบ้างเนาะประมาณนี้ที่อาจารย์ซื้อก็มีแล้วเนี่ยซื้อไปแล้ว พอจับได้เสร็จวันนั้นซื้อเลย ไปซื้อที่แม่กองครับค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะจะมีเลข30 31 35 36แล้วก็93ค่ะครับขอนำโชคให้คนที่เกิดวันอังคารนะครับค่ะได้ไฮพรินเซสไฮพรินเซสนะครับนะคะไพ่ใบนี้ถามว่าเจ้าชะตาเป็นคนโลเลนะดังนั้นเนี่ยคนเกิดวันอังคารต้องมั่นใจในเรื่องของการเสี่ยงโชคให้มากๆตัดสินใจให้ขาดนะคะถามว่าไพ่ใบHappy Sense เนี่ยเคยออกแล้วหรือยังต้องบอกว่าเคยแล้วหลายหนด้วยนะคะสิ่งเดียวที่เราขอก็คืออย่าโลเลฟันให้ขาดเลยตั้งใจก็เอาให้เลยไม่ใช่ว่าเล่นล่างไม่เล่นบนเอ็นขอโทษค่ะซื้อ2ตัวล่างไม่ซื้อลอตเตอรี่ใบอื่นเนาะประมาณนี้ตัดสินใจให้ขาดแล้วรีบเลยก็มีคนบอกมาท่านซื้อบนหรือล่างดีถ้าเป็นอาจารย์เตี๋ยวอาจารย์ก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างหมดเลย แล้วหมดแล้วสุดท้ายก็ถูกบนกับล่างเนาะประมาณนั้นเลยนะคะงวดที่แล้วคนถูกบนถูกล่างเยอะมากเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องวิ่งเนาะประมาณนั้นนะคะส่วนใบที่วันพุธนะคะคนเกิดวันพุธมีเลข43 44 4649นะคะลองดูซิว่าคนเกิดวันพุธจะมีโชคหรือไม่ครับอาจารย์ขอนำโชคให้กับคนวันพุธนะครับวันพุธออกมาอีกแล้ว Justice นะครับ Justice ครับถ้าถามตรงใบเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่เที่ยงตรงยึดมั่นถือมั่นถูกเป็นถูกเป็นผิดผิดเป็นผิดนะคะไม่ชอบให้คนดูถูกเหยียดหยามไม่ชอบให้คนตรงไปตรงมาเลยนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภก็บอกว่ามีโอกาสมีโชคมีลาภอยู่นะแต่ต้องเล่นลอตเตอรี่อย่างเดียวค่ะนะคะแล้วจะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นไปซื้อที่กระทรวงกระทรวงหรือสถานที่ราชการนะคะซื้อกับผู้ชายก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะนะต่อไปค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะอาจารย์ให้เลข50 56 59แล้วก็97ค่ะ คนเกิดวันพฤหัสจะมีโชคไหมลองดูหน่อยสิคะได้ครับขอให้โชควันพฤหัสนะครับค่ะอีกแล้ว The Sun นะครับรู้สึกอาจารย์เตี๋ยวจะถนัดกับ The Sun มากเลยได้เห็นความสำเร็จชอบได้เห็นความสำเร็จหรือชัยชนะนั่นเองเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นช่วงของการที่จะประสบความสำเร็จหรือที่จะทำอะไรหวังอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสของการที่จะได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้เงินคิดทองได้ทองนะคะคิดถึงเลขก็ลอยมาอนั่นเอาเข้าไปนะคะถามว่างวดนี้จะถูกไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสที่จะถูกลองดูนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์อาจารย์ให้เลข66 68 69 26แล้วก็89ค่ะลองดูนะคะว่างวดนี้คนเกิดวันศุกร์จะมีโชคหรือไม่ครับขอนำโชคให้คนเกิดวันศุกร์นะครับโอ้โหไพ่ดีแล้วไพ่เอ็มเพรสนะคะครับเอ๊ะงวดนี้ท่าทางจะมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แน่นอนเลยแน่นอนเลยเนาะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าไพ่ของเอ็มเพรสเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์อำนาจเงินทองหลั่งไหลมาเทมานะคะจะทำอะไรหวังอะไรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงชื่อเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ถือว่ารวยค่ะคนวันศุกร์รวยแน่นอนอ๋อวันศุกร์รวยอยู่แล้วรวยรักรวยเงินยกเว้นยกเว้นบางคนเอ๊มีบางคนด้วยหรอนะประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เหมือนทุกคนเนี่ยใช่ค่ะดังนั้นคนที่จะมีโชคอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่บุญและบุญวาสนากรรมเก่าที่คุณทำไว้ด้วยแต่ถ้าใครบุญน้อยก็เร่งสิเร่งทำเข้าไปนะคะสวดมนต์ไหว้พระศีลทานภาวนาให้มากขึ้นลดละเลิกนะคะในเรื่องของเวรเรื่องกรรมนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยแต่ถ้าใครดวงตกอยู่มันบอกว่าจักหนักมันก็จะทอนให้เบาขึ้นแต่ถ้าไอ้ดวงเฮงๆอยู่จากที่จะได้แค่ได้หมื่นหรือ20,000อะไรเงี้ยอาจจะได้เป็นหลักล้านก็ได้ใครจะไปรู้ว้าวว้าวเป็นล้านเลยนะใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะ
คนเกิดวันเสาร์ค่ะนี่สิเลขเด็ดคนเกิดวันเสาร์ นะคะอาจารย์ให้เลข71 73 74แล้วก็75ค่ะครับลองดูซิว่าคนเกิดวันเสาร์จะมีโชคชัยหรือไม่ขอให้คนวันเสาร์นะครับจะโชคให้ชิงโอ้ได้ไพ่เอ็มเพอร์เรอร์อุ้ยงวดนี้ไพ่ดีๆทั้งมวลเลยถือว่าสุดยอดแสดงว่างวดนี้จะต้องมีคนถูกเยอะถูกเยอะแน่นอนเลยนะคะไพ่เอ็มเพอร์เรอร์เป็นไพ่แห่งอำนาจนะคะเป็นไพ่แห่งความรับผิดชอบดังนั้นถามถึงคนวันเสาร์เป็นคนใจใหญ่ใจโตใจกว้างใจถึงใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียนะคะแถมยังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะประมาณนั้นครับนะคิดใหญ่คิดใหญ่เป็นคนมีเซนส์มีลังสังหรณ์แม่นซะด้วยเนาะนะคะแต่ถ้าถามว่าจะมีโอกาสของการมีโชคชัยไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอย่างแน่นอนค่ะนะทุกไพ่ทุกใบถือว่าโดดเด่นมากๆเลยแสดงว่าทุกท่านแฟนคลับของเราทุกใบรวยรวยรวยอย่างแน่นอนค่ะเนาะจริงไหมใช่แต่อยากรู้เลขอะไรอื่นต้องตามดูตามไปดูคลิปเลยค่ะว่าคลิปเลขเด็ดตาทิพย์บอกเน้นตรงไหนไปดูตัวนั้นนะคะแล้วจะชัดเจนมากมากเลยนะคะประมาณนั้นค่ะครับงวดที่แล้วพลาดไปนิดเดียวแต่งวดนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะครับขอแก้ตัวขอแก้ตัวให้ท่านผู้ชมเขาได้ยิ้มขออนุญาตวางละนะคะได้ยิ้มชื่นบานกันเนาะได้ชื่นใจได้ชื่นใจค่ะนะก็สำหรับการเข้าในกลุ่มของ VIP นะคะก็ใครสนใจก็เข้ามานะคะครับเหมือนเดิมเลยนะคะเห็นอันนี้ชุดใหม่เห็นนะท่านค่ะเปลี่ยนมั่งเพราะว่ามันหมดแล้วใช่ไหมปี yeah. ยังค่ะปีเนี้ยมันเป็นปีแห่งปีเสียเลยนะคะครเราก็เลยเอาปีเสียขึ้นมาตั้งเป็นเนื้อออกซิเดียนนะคะเหมือนน้ำเต้าน้ำเต้าก็เป็นเนื้อออกซิเดียนนะคะหนักนะครับอันนี้หนักค่ะคือเดียวแค่หนักอยู่หนักอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองเลยโดยตรงนะคะเขาบอกว่าเป็นสัตว์เทวาให้เรื่องโชคลาภเลยโดยตรงนะคะหรือน้ำเต้าดูดซับดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะเข้ามาเนาะนะคะบางท่านก็บอกว่า อยากได้เป็นกำไรตอนนี้กำไรเต่าขึ้นมานะคะแต่มาน้อยต้องบอกแต่ละรอบที่เขามาเนี่ยเขามาไม่ได้เยอะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งเส้นนะคะก็จะได้สูตร3ตัวบนซึ่งจะเอาไปประกบบอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดนะคะกล้าพูดกล้าท้าเข้าทุกงวดแต่ถ้าไม่เบิ้ลหางนะคะ2งวดที่ผ่านมาเข่าสุดหลายคนเลยแฟนคลับเรานะคะหมดไปเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไปออกเลขเบิ้ลเลขหางนะคะก็สู้ๆกันเนาะตามธรรมดานะคะ2ตัวก็มียังมีของแถมแต่ยังไงก็ยังมีอยู่เนาะถ้าเกิดสมมุติว่า1เส้นก็จะได้สุด3ตัวบน3ตัวล่างนะคะหรือจะเป็นไม้เศรษฐียังคงมีอยู่บ้างเล็กน้อยไม่เยอะแล้วนะคะไม้เศรษฐีนะคะหรือจะเป็นหยกเขียวหยกเขียวนะคะหรือจะเป็นปีเสียเนื้อออกซิเดียนนะคะหรือหยกน้ำผึ้งนี่หรือจะเป็นหยกขาวนะคะบูชา3เส้นนะคะมีสิทธิ์เข้ากลุ่ม VIP ได้จะได้เลขจากของเรา5งวดนะคะได้เลขบนเลขล่างเลขดับเลขเลขวิ่งได้หมดเลยค่ะนะคะเพื่อเอาไปพิจารณาประกอบอยู่ในหลักของ3ตัวเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะคะลองดูค่ะหรือบางท่านบอกว่าไม่สะดวกฉันไม่ค่อยชอบฉันชอบเป็นรูปประคำเอาไว้สวดมนต์ไม่ชอบแอคเซสซอรี่ก็มาดูเป็นรูปประคำซึ่งอาจารย์ก็จะห้อยน้ำเต้าเป็นหยกขาวให้นะคะอันนี้เป็นหินถูกหวยเนาะใช่ค่ะอันนี้คือหินถูกหวยนะคะหรือจะเป็นลูกประคำหยกเขียวก็ได้นะคะประมาณนี้หรือจะเป็นสร้อยคอหยกขาวหยกเขียวนะคะหรือจะเป็นสร้อยคอหินทุกหวยก็ได้เนาะท่านใดสนใจก็ติดต่ออาจารย์ต่างติดต่อเข้ามานะคะไอดีไลน์ข้างล่างไอดีเลยไอดีละตอนเนี้ยคือฮา92คือฮามากมากก็คือปีเสียเปลี่ยนสีนะคะมีท่านผู้ชมก็บอกว่าเขาบูชาไปนะคะอาจารย์งวดนี้สงสัยจะเฮงแน่ๆเลยเมื่อวันที่16ค่ะเขาบอกว่างวดนี้สงสัยจะเฮงแน่ๆเลยปีเสี้ยของหนูอ่ะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเพราะเขาคงได้ยินเราพูดกันในเรื่องของปีเสี้ยสีชมพูเราก็บอกสงสัยงวดนี้จะต้องมีโชคใหญ่เกิดขึ้นกับเขาแน่ๆเลยเพราะว่าปีเสี้ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะปรากฏว่าเขาถูกบนและล่างค่ะโอ้โหอันนี้มันก็คุยกันส่วนตัวละเนาะอาจารย์เดี๋ยวก็ถูกนะคะประมาณนี้เนาะถูก5บาท
ถูก5บาทเนาะนี่อันนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวจ้ะนี่เป็นสีเขียวเนาะอันนี้สีม่วงจ้ะเนาะเปลี่ยนไปตามเค้าเรียกว่าออร่าของเราอะค่ะจ้ะเนาะเปลี่ยนไปตามออร่าของเราว่าออร่าของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกระตุ้นตามอุณหภูมิร่างกายเรานะคะหมายความว่าบอกโชคบอกลาบจะเป็นตัวบอกโชคบอกลาบเราเลยโดยตรงว่าเราจะมีโชคมีลาบไหมหรือช่วงนี้จะเจอสิ่งดีๆเข้ามากับตัวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโน้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ อีกเรื่องนึงที่อยากฝากนะคะก็คือว่าอาจารย์อยากจะขอความร่วมมือจากแฟนคลับของเรานะคะคืออาจารย์ลงช้าเหตุผลเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์มีภารกิจนะคะสอนนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสนี้ไปไหนเนาะอ๋อที่ชมรมเขามีงานรดน้ำผู้ครูบาอาจารย์กันนะคะทำให้เรามีการออกคลิปช้านะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราถึงได้มาออกก็คือวันจันทร์นะคะแต่ท่านทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปคอมเมนต์คนนู้นทีคอมเมนต์คนนี้ทีนะคะไม่เอานะคะของใครของมันเนาะของใครของมันพอเราถือว่าเราให้เกียรติครูบาอาจารย์ซึ่งกันและกันดีกว่านะคะไม่ดีเพราะอาจารย์ก็เห็นอยู่แต่เพียงแต่ว่าอย่าไปคอมเมนต์ถ้าจะคอมเมนต์ก็ไม่ต้องบอกว่ารอคลิปอาจารย์ตายไม่ต้องรอค่ะนะคะเพราะว่ามันสร้างปัญหาให้กับอาจารย์อ่ะไม่แล้วมันเหมือนกับถ้าเป็นตัวเราอ่ะแล้วเป็นของเราทำเองแล้วมีคนมาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันไม่ดีเอาความถูกต้องเนาะเอาความถูกต้องเนาะถ้ารักอาจารย์จริงๆอยากเข้าไปคอมเมนต์ค่ะรอนะคะพออาจารย์ถ้ารักอาจารย์ไม่ดีเพราะรักอาจารย์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าต้องรอค่ะนะคะเราพยายามทำดีที่สุดแล้วพูดตรงๆเลยว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะขอให้รออย่างเดียวไม่ต้องกระตึกกระตากไม่ต้องโอ้โหตื่นเต้นอะไรหนักหนาขนาดนั้นนะคะถ้าคุณทำอย่างเนี้ยมันทำให้อาจารย์หมดกำลังใจแล้วเวลาอาจารย์ถูกคนนู้นต่อว่าทีคนนี้ต่อว่าทีอาจารย์ก็ไม่คุ้มนะคะอาจารย์อาจจะหยุดไม่ให้เลยนะจะบอกให้เรื่องความรู้สึกตัวเองนะขออย่ายุ่งไปคุ้มเกี่ยวใครคอมเมนต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ของอาจารย์คนเดียวพอไม่ต้องไปคอมเมนต์คนอื่นนะขออย่างนี้แล้วกันเนาะนะคะร่วมด้วยช่วยกันเนาะอาจารย์ก็ทำดีที่สุดแล้วพยายามแล้วนะคะขอให้เป็นผู้ให้นะคะแล้วก็ขอให้เป็นแฟนคลับที่ดีและน่ารักของอาจารย์ตามเป็นน่ารักของทุกคนเออเนาะนะคะอย่าเกเรเราให้เกเรเราให้เกียรติกับคนอื่นเขาก็จะให้เกียรติกับเราเหมือนกันนะคะเราไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเนาะนอกจากคนไม่มีสติถึงจะมายุ่งกับเรานะคะต้องพูดอย่างนี้เลยเนาะนะคะขอแค่นี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะมีงานแจ้งข่าวของทาง Emilia Channel นะคะบางคนอาจจะไม่ทราบอาจารย์น่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอักขระเลขยันมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมมานะคะแม้แต่ของต่างๆที่ตรงเนี้ยเราก็ทำการปลุกเสกมานะคะประมาณนี้ในงานของ Emilia วันที่1พฤษภาคมเนี่ยวันที่1พฤษภาคมวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานนะครับวันแรงงานนะคะซึ่งจะมีอาจารย์ชาญนะคะอาจารย์ปืนแล้วก็อาจารย์ต่ายนะคะจะไปทำการเสริมมงคลให้กับแฟนคลับเราทุกคนนะคะท่านใดอยากจะเจออาจารย์ตายตัวเป็นๆนะคะและมาเสริมบารมีกับเหล่าครูบาอาจารย์นะคะมาพบกันได้เนาะประมาณนี้ซึ่งวันนั้นเราจะทำการกวนน้ำอมฤตนี่ซึ่งในตำนานชาติเวียนว่ายังไงนะคะอาจารย์เตี๋ยวก็เกี่ยวกับเรื่องของดาวพระเสาร์นะครับกับราหูนะครับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนกับเป็นน้ำไม่ตายอ่ะจ้ะนะครับคิดอะไรสมปรารถนาหมด นะครับเป็นน้ำที่อมฤตน้ำที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำที่นำพาในเรื่องของโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเลยนะคะประมาณนี้โดยพิธีตรงนี้จะทำการบวงสรวงกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเริ่มงานก็บ่ายโมงค่ะนะคะนะคะก็สามารถมาจองคิวเราจะแจกเป็นบัตรคิว3ล็อก3สีนะคะเพื่อที่พวกเราจะได้มาตั้งคิวล็อกกันเนาะมาก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยดีนะใครมาหลังก็มาก่อนอะไรเงี้ยเราจะเรียงกันด้วยบัตรคิวเลยนะคะปรับปรุงใหม่ปรับปรุงใหม่นะเราก็จะมีพิธีการกวนน้ำทิพย์อมฤตนะคะ
น้ำอมฤตเทวาโดยอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาช่วยร่วมกวนนะคะโดยที่จะมีพิธีเข้ามาตรงนี้นะคะสวดมีการสวดเทวานพเคราะห์นะคะแล้วก็อัญเชิญเทวดาทั้ง12ราศีนะคะเกี่ยวกับที่เราพูดกันเรื่องของ12ราศีไหนจะมีโชคก็เราก็จะเชิญเหล่าเทวานะคะเทวดาที่ประจำ12ราศีเข้ามาร่วมทำพิธีตรงนี้ด้วยนะคะมีการสวดเสริมในเรื่องของพระราหูกับพระเสาซึ่งพระราหูกับพระเสาเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรใหญ่กันนะคะจะเกื้อกูลและช่วยเหลือกันทำให้มีโชคลาภโด่งดังใหญ่โตมโหฬารกันเราอยากรวยกันเราก็ตามมาเพื่อที่วันที่2เราจะได้รวย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 ไปกับพวกเรากันอีกเนาะนะคะประมาณนี้อย่างนั้นมันมี7-8มั้ยเนี่ยเอางั้นเลยเหรอก็เป็นเพื่อนกันเออเนาะนะคะพิธีการอวนกวนน้ำมันเตี๋ยวพาล่มแล้วเตี๋ยวพาล่มนะคะพิธีการกวนน้ำอมฤตเนี่ยมันจะมีน้ำนมน้ำผึ้งแล้วก็ธัญพืชนะคะน้ำนมเนี่ยเราหมายถึงความขาวความบริสุทธิ์นะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนน้ำผึ้งเนี่ยหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของยาอะไรนะยาอายุวัฒนะทำให้อายุยืนยึดอายุมั่นขวัญยืนอยู่ไป100ปี1000ปีโอ้ไม่เอาหรอก80ก็พอแล้วเนาะอาจารย์เกี่ยวของ120โอ้โหเอางั้นเลยเหรอนะคะอยากเจอลูกหลานเอาอย่างนั้นเลยไปเจออีกภพนึงดีไหมไม่เอาไม่รู้จะตายเป็นเทวดาแบบเอ้าคนอย่างนั้นเลยฉันคนดีจ้าเพราะคุณแม่คุณฉันคนดีเนาะบอกเลยว่าฉันคนดีแล้วก็ส่วนธัญพืชนะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารทิพย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอายุวัฒนะนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็สามารถที่จะเอามากินเอามาทานเป็นรักษาร่างกายได้นะคะประมาณนี้ส่วนน้ำตาลทรายเนี่ยเขาบอกว่าชะล้างสิ่งสกปรกนะคะสิ่งอัปมงคลสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆลมเพลมพัดโดนของโดนของว่าไปนะคะจะเข้ามาทำตรงจุดนี้เลยเนาะนะคะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็จะมีน้ำปัญจเมวะหมายถึงน้ำที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำพระแม่คงคาของเรานะคะที่ไหลมาอาจจากเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองนะคะจะทำให้พวกเราเนี่ยรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะไม่รวยให้มันรู้ไปงวดวันที่2เนี่ยพอไพ่เปิดมาดีดีนะคะหรือว่าจะได้โชคในวันนั้นด้วยมั้งเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีค่าบูชาที่เจ้าของไหว้นะครับทั้งสองพระองค์ก็คือพระเสากับราหูในราคาเดิมคือ199บาทนะครับไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนเนาะเสริมให้นะคะก็ค่าเครื่องบูชานั่นเองเนาะนะคะไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลจ้ะก็ขอเชิญทุกๆคนนะคะมาร่วมบูชาเทพพระเสากับเทพพระราหูสรุปแล้วอาจารย์ตายไปเป็นเจ้าพิธีค่ะเป็นเจ้าพิธีร่วมกันกับอาจารย์ชาญนะคะแล้วก็อาจารย์ปืนนะคะโอ้ยนี่อาจารย์เตี๋ยวรอดตัวไม่รอดค่ะเพราะเราดึงแฟนคลับทีมงานของเราทั้ง4คนจะต้องไปร่วมงานนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วเราจะได้เจอตัวตนตัวเป็นๆนะคะไอ้ตายยังเนี่ยโดนบังคับโดนบังคับขู่เข็นเลยนะคะมาช่วยเหลือกันเนาะเพื่อทำให้เกิดสีสันที่เกิดขึ้นในมูลนิธิเพิ่มบุญที่เดิมค่ะที่เดิมก็คือที่แมคโครยังแมคโครบางบอนนะคะไปบ่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้จักกันดีเองนะคะหรือโรงเรียนเลิศล่านะคะที่เป็นตัวเราเอี๊ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะถ้ามาจากพระราม2ก็ยังอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากบางบอนมาจากบางบัวทองต้องอยู่เทินกับใต้สะพานอยู่อีกฝั่งตรงข้ามนะครับดูว่าท่านผู้ชมมาเส้นไหนนะครับนะแล้วก็พบกันเนาะในวันนั้นจ้ะสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อมาที่ ID Line ของอาจารย์635192นะคะ ID Line2626อย่าเข้ามาแล้วนะคะทะลักล้นแล้วนะคะเพราะอาจารย์ตอนนี้เริ่มดีลิทออกแล้วเพราะมันล้นนะคะแล้วก็สนใจก็ติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องบวงสรวงหรือเรื่องอะไรก็ตามที่หมายเลข0909282626และพบกันในงานนะคะวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานค่ะยังขาดอีกอย่างขาดอะไรคะกดไลค์อ๋อถูกค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะเพื่อพวกเราจะได้ผลิตผลงานดีๆเข้ามาหากันแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่เขาอยากเรารักใครเรารักใครเราก็ส่งให้แล้วใช่ถูกต้องค่ะ
ใช่เนาะลิงก์ไปก็ได้ฮะใช่ค่ะนะครับนะคะหรือตามFacebook ของอาจารย์ต่ายก็ได้ได นะครับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก็ได้ะนะครับเจอเมื่อาารไหร่ก็มีทักทายกันเข้ามาเนาะนะคะแล้วพบกันค่ะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบายเย้